ครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับพาไปดูปกนิตยสารไทม์กันหน่อยนะครับวันนี้รายงานข่าวกันไปว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้มีโอกาสขึ้นปกนิตยสารเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะแล้วโอ้โหต้องเป็นระดับผู้นำประเทศหรือว่า The Salesman สำคัญเท่านั้นนะโอ้เขาพาดหัวเป็น The Salesman เลย The Salesman ไทย Prime Minister เศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละครับขึ้นปกนิตยสารไทม์นะครับหลังจากที่ชาลีแคมเบลไปสัมภาษณ์ถึงทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็โปรยเอาไว้อย่างน่าสนใจนะว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยลงมือทำงานแบบจริงจังแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะในบทสัมภาษณ์เนี่ยว่าจะสามารถเยียวยาประเทศชาติของเขาได้หรือไม่ยังมีการอ้างถึงว่าแบ็กกราวด์ของท่านนายกเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำงานทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเข้าตำแหน่งมาตอนกันยายนแล้วเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า10ครั้งในการโน้มน้าวการนักลงทุนทั้งจีนญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยนะครับอย่างการไปประชุม World Economic Forum อย่างเงี้ยที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขายังเล่าถึงบรรยากาศการทำงานภายในห้องประชุมของท่านนายกเศรษฐาด้วยนะหลังจากที่ไปคุยกันชั่วโมงหนึ่งเขาบอกประชุมกันในห้องเล็กๆแล้วก็ลายล้อมไปด้วยกระดานไวท์บอร์ดนะครับตอนจังหวะที่นั่งคุยกันก็มีการเขียนนโยบายอย่างดิจิตอลวอลเล็ตศูนย์กลางการบินแห่งชาติอย่างเงี้ยครับการลงทุนกับต่างประเทศพูดถึงนโยบายไตรมาสที่4ของปีที่แล้วว่ามันมีการเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้เหมือนกับโชว์ให้เห็นนะครับว่ามีการวางนโยบายอะไรบ้างแล้วคนที่ไปสัมภาษณ์เองผู้สื่อข่าวเขาไปสัมภาษณ์เขาก็เห็นบรรยากาศไงก็เลยมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ในไทม์ครับยังระบุด้วยว่า20กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยนี่เป็นแดนสยามเมืองยิ้มใช่ไหมครับดินแดนแห่งรอยยิ้มก็ต้องเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองทำให้กองทัพเข้ามายึดอำนาจรัฐประหารเมื่อปี57แล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญต่างๆอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ซบเซาขณะที่ไม่เท่าเทียมกันก็เพิ่มสูงขึ้นในปี61คนที่รวยที่สุดมีเพียงแค่ 1% ของประเทศควบคุมความมั่นคงได้ 66.9% อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับมองภาพการเมืองเขียนให้อธิบายให้ฟังว่าในที่ผ่านมาเราเผชิญปัญหาอะไรกันมาบ้างหยุดชะงักกับเศรษฐกิจมีการชุมนุมประท้วงต่างๆเพื่อเรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็มองว่าการเติบโต GDP โดยเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่า 2% นะครับในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาคือการเดิมพันประเทศในขณะนี้ที่อยู่ในวิกฤตนะครับมีการวางแผนจะเปิดตัวนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมอบเงิน 10,000 บาทให้แก่คนไทยวัยผู้ใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่ต้องรอแผนในการขยายเรื่องนี้อยู่แล้วก็บอกว่ามีสิ่งที่ขัดแย้งกันด้วยนะคือคุณเศรษฐากำลังต่อสู้เพื่อแก้เศรษฐกิจร่วมมือกับหุ้นส่วนที่เป็นกลุ่มเดียวกันขัดขวางการปฏิรูปใหม่และเมื่อพิจารณาจากภาวะย่ำแย่ของเศรษฐกิจและเส้นทางสู่อำนาจที่ขัดแย้งกันเขาจึงตกอยู่ในแรงกดดันอย่างหนักที่จะต้องสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงและรวดเร็วเหมือนที่เขาพูดไว้ตอนหาเสียงว่าแรงกดดันมาจากความจำเป็นในความยากจนเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทุกคนนั่นคือความกดดันที่ตนเผชิญอยู่แต่จะบอกว่าไม่ใช่นายกคนแรกนะครับที่ผ่านมามีคนอื่นด้วยนะอ๋อที่เขาเคยลงนิตยสารใช่ไหมฮะเอาแบบนายใหญ่ก่อนไหมครับนายใหญ่อ่ะคุณทักษิณชินวัตรนี่เคยขึ้นนิตยสารไทม์นะครับเคยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้สองฉบับนะครับนี่สองฉบับเลยเพราะเป็นนายกสองรอบครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะครับใช่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 ถ้าจำไม่ผิดนี่ภาพนี้โอ้ Democrat Dictator โหติดแปลแล้วก็ดูไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็ขึ้นเหมือนกันนี่ใช่ครับก็เป็นระดับผู้นำของชาติระดับผู้นำไม่ใช่แค่ผู้นำรัฐบาลนะเหมือนถ้าเราพูดว่าผู้นำฝ่ายค้านของไทยเราก็ติดนะคุณพิธาแม้ไม่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารแต่ว่าเป็น100 nextครับผู้นำแห่งอนาคตของไทม์แล้วก็เหมือนฉายภาพให้เห็นนะว่าการที่เดินทางไปต่างประเทศของคุณเศรษฐาเองเนี่ยมันเข้าตาต่างชาติเหมือนกันนะมองในลักษณะเดียวกันเลยว่าไปโน้มน้าวการลงทุนใช่ไหมครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ผ่านมาครับสวเขาตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปแบบ200วัน200ประเทศแล้วมั้งใช่ไหมฮะในช่วงนึงเนี่ยปรากฏว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตสสกทมจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเลยนะครับบอกว่าการที่สวพยายามโจมตีท่านนายกเศรษฐาว่าเดินทางไปต่างประเทศ6เดือนที่ผ่านมา15ประเทศเนี่ยบอกไม่อยากจะรื้อฟื้นแต่ท่านจำได้หรือไม่ว่าหลังจากปฏิวัติปี57ผู้นำประเทศไทยไม่ได้ไปไหนเลยหรือไปก็น้อยมากเพราะเขาไม่ต้อนรับเขาไม่เชิญดังนั้นเป็นรัฐบาลใหม่มา6เดือนก็เหมือนกับเราเปิดร้านค้าขายของถ้าเรานั่งอยู่ที่ร้านไม่เชิญใครมา
มันก็ผิดวิสัยอะครับแล้ว6เดือนนายกไปมา15ประเทศเนี่ยจะว่ามันน้อยไปเพราะว่าท่านไม่ได้ไปแล้วอยู่ทั้งเดือนจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลประชาธิปไตยอะครับเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเคสล่าสุดดูภาพสิผ้าพันคอทั้งโอท็อปหรือแม้แต่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอะไรต่างๆรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสว.มาให้ความเห็นแบบนี้อย่าไปอิจฉาต้องให้กำลังใจท่านนายกนะเพราะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกหน่อยท่านไปฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรเลียยูคัมฟอร์มไทยคุณมาจากประเทศไทยใช่หรือเปล่าเขาจะถามแบบนั้นเอานะอันเนี้ยคุณจิรายุพูดพอคุณจิรายุพูดโอ้โหมาพาดพิงพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนนี้ไม่ได้เลยนะคุณธนกรโต้ทันควันเลยคุณจะมาบอกว่าผู้นำในอดีตไม่ไปต่างประเทศเพราะเขาไม่เชิญพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาภาพเมื่อกี้คู่มาอีกคุณธนกรโพสต์ลงเลยพลเอกประยุทธ์ถ่ายรูปกับผู้นำต่างประเทศตั้งกี่คนนะฮะคุณธนกรโพสต์ลงใน Facebook นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยฮะจะมาบอกว่าเขาไม่เชิญไม่ได้แม้ผู้ภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ก็ไปหามาแล้วนะฮะแล้วก็การยูประชุม UN APEC อาเซียนเวทีความร่วมมือตามภารกิจของผู้นำไทยในเวทีโลกอาจจะมีการเว้นว่างแค่ช่วงโควิด19ที่เขาไม่ได้ไปซึ่งทุกประเทศทั่วโลกเขาชะลอการเดินทางจึงขอบอกเพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่นำอดีตนายกมาเปรียบเทียบนะฮะไม่ศึกษาบริบทประเทศและโลกเน้นแต่วาทกรรมนำหน้าข้อมูลอาจเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่หนอที่ความสามารถระดับคุณจิรายุรอบนี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกนี่โอ้โหมันเจ็บนะมันเจ็บเพราะอะไรเพราะคุณธนกรเคยเป็นโฆษกรัฐบาลแต่คุณจิรายุครั้งนี้คุณจิรายุเนี่ยเคยมีกระแสข่าวว่าจะได้เป็นโฆษกรัฐบาลนะครับแต่ครั้งนี้ก็ได้เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมใช่ครับก็เป็นวิวาทะที่โต้กันไปล่าสุดเนี่ยนะครับสรุปผลโพสต์สุดท้ายทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับที่เราถามความคิดเห็นกันไปว่าเชื่อหรือไม่ว่าแนวคิดก้าวไกลไม่มีวันสลายยิ่งยุบยิ่งโตนะครับสรุปสุดท้ายแล้วคนใน Facebook YouTube บอกว่าเชื่อ 67% นะครับไม่เชื่อ 33% นะครับครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการถันทอล์กไปติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับ 9:50 สวัสดีครับสวัสดีครับ